มีพิษไม่พักกันเดี๋ยวมาดูงูที่ไม่พิษกันต่อนะคะ We want to see the non-venomous snake. This is banded rat snake. งูสิงหางลายนะคะเป็นงูไม่พิษที่พบกระจายอยู่ตามไร่ในนาในสวนนะครับพื้นที่รับลมพื้นที่ทำการเกษตรกินหนูเป็นอาหารนะครับตัวนี้ We can find banded rat snake in lowland area and agricultural area throughout of Thailand. It feeds on smaller rodents like rat or mice. ก็งูสิงหางลายเป็นงูที่ไปช่วยกำจัดหนูในพื้นที่ทางการเกษตรเกษตรกรเข้าใจผิดคนไทยเจองูก็จะตีงูตลอดเอามากินส่งไปขายประชากรของงูในธรรมชาติก็เลยลดลงไปเยอะมากนะครับงูมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศแล้วก็ห่วงโซ่อาหารเป็นตัวที่ควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ตัวงูสิงอะไรเองเป็นหนึ่งในบัญชีสัตว์ป่าว่องของไทยนะครับห้ามซื้อห้ามขายผิดกฎหมายนะครับin Thailand rat or mice is destroyed agricultural products and this thing is rat or mice hunter butThai people understand it's destroyed the agricultural products. Sometimes farmers kill it for food and send it to other country. The population of this snake is decreased very fast. Actually, this snake is a protective animal of Thailand, and it's very good for ecological system and food chain. เกอร์เขาเนี่ยเขี่ยเขาไปแล้วไม่ต้องไปตีเขาเลยนะครับเป็นงูที่น่าสงสารนะครับงูเสียงอะไรโอเคขอบคุณงูเสียงอะไรด้วยนะครับ Thank you for the banded rat snake.